สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการเคาะครั้งสุดท้ายนะครับโดยผมวุฒินันนาหิมครับวันนี้ขอเคาะซักเบาๆสักหนึ่งทีแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วง3วันนี้นะครับก็จะเป็นวันที่ปิดทําการนะครับสำหรับตลาดหุ้นไทยขึ้นมาแต่ว่าวันนี้ก็ยังมีเสียงสะท้อนออกมาจากหลายนักคาดการณ์นะครับพี่เขาคาดการณ์เอาไว้จากนักวิเคราะห์นะครับก็ ออกมาพูดถึงแนวโน้มในสัปดาห์หน้านะครับอย่างของบลกสิกรไทยเขาก็คาดการณ์กันไว้นะครับว่าแนวโน้มสัปดาห์หน้านี้ฮะตลาดหุ้นไทยก็อาจจะปรับตัวลดลงนะครับแต่ว่าในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยก็อาจจะปรับเพิ่มขึ้นมาในช่วงต้นสัปดาห์ก่อนเพราะว่ามีแรงหนุนจากข้อมูลของเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาดีแล้วเกินนะครับรวมทั้งแรงซื้อเก็งกกำไรจากการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของกรนงก่อนที่จะปรับลดลงมาในช่วงปลายสัปดาห์ครับ โดยมีแรงขายทำกำไรในหุ้นขนาดใหญ่นะครับจากความกังวลเกร่ยที่เฟดนั้นอาจมีการปรับลดวงเงินซื้อพันธบัตรเร็วกว่าที่คาดแล้วก็เครื่องชี้ภาคก,การผลิตของจีนที่ออกมาดูเหมือนว่าจะอ่อนแอแล้วเกินนะครับ มาทบทวนดูกันหน่อยนะครับว่าดัชนีหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะครับมาอยู่ที่ระดับ1,607.46จุดนะครับก็ลดลงมาเพียงแค่สัก1%กว่ากว่าด้านมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันนั้นก็เพิ่มขึ้นมา28นะครับจากเมื่ออาทิตย์ก่อนหน้ามาอยู่ที่66,681ล้านบาทซึ่งนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนต่างชาติก็เข้ามาซื้อสุทธิเช่นเดียวกันนะครับ และก็ขณะที่หุ้นในต่างประเทศนะครับอย่างในต่างประเทศเพื่อนบ้านก็ปิดบวกขึ้นมานะครับก็ฟื้นตัวขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากที่คลายความกังวลของเฟดเนื่องจากมาตรการของการลด QE ตลาดหุ้นเอเชียก็ปรับขึ้นมาในแดนบวกเมื่อวานนี้นะครับหลังที่จะร่วงหนักจากแรงขายทํากําไรก็จากนักลงทุนผ่อนคลายความกังวลเรื่องเฟดที่อาจจะส่งสัญญาณชะลอในการใช้มาตรการ QE หากเศรษฐกิจนั้นขยายตัวต่อเนื่องนะครับ แต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของดัชนีของตลาดนิเกอิกที่ญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันหน่อยนะครับว่าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างหลังจิบหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็ถือว่าร่วงลงมาว่าแรงแล้วนะครับวันนี้นะครับเปิดขึ้นมาก็อยู่ในแดนบวกนะครับแต่ปรากฏว่าในช่วงสักประมาณเกือบบ่ายสองนะฮะหลังจากที่ทางธนาคารกลางของญี่ปุ่นนะครับประกาศตัวเลขดัชนีเศรษฐกิจ ขึ้นมาปรากฏว่าทําให้นักลงทุนของญี่ปุ่นนะครับเกิดความกังวลขึ้นก็ทําให้ร่วงลงมากว่า471จุดนะครับไปสูงสุดอยู่ที่1 4 0 1 2จุดนะครับสุดท้ายปิดตลาดของนิเคเอิขึ้นมานะครับก็มาอยู่ที่ในแดนบวกนะครับ128.47ครับ ทั้งหมดนี้ก็คือ,คอนคิคาอิที่วันนี้มีความผันผวนเหล,ลือเกินแล้วก็คาดการณ์กันว่าในตลาดหุ้นทั่วโลกนั้นก็อาจจะมีความผันผวนในช่วงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจของจีนนั้นหลังจากที่ออกมาผิดจ,จากที่เขาคาดการเอาไว้ว่าเศรษฐกิจอาจจะออกมาดีปรากฏว่าทําให้เป็นปัจจัยในการที่นักลงทุนนั้นต้องชะลอในการเข้าซื้อแต่ละรายนะฮะส่วน ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ก็มีความคืบหน้าแม้ว่าตลาดหุ้นในบ้านเราวันนี้จะปิดลงไปนะครับก็มีเรื่องของการแจ้งรายชื่อหลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องดําเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนที่จะซื้อแคชบาลานซ์นะครับรายชื่อดังต่อไปนี้เลยนะครับสา,สาตัวหลักก็คือบอมจอชทวีดอลลา นะครับดอลลาร์ดอลลาร์เซียนนะครับหรือว่า CHO แล้วก็บมจ .CI Group CIG และก็บมจเอื้อวิทยาหรือว่า UWC นะครับก็จะมีผลระหว่างวันที่27พฤษภา,าถึงวันที่5กรกฎาคมนี้นะคร,นครับนี่ครับคือรายชื่อที่หลักทรัพย์ที่ติดแคชบาลานซ์นะครับส่วนต่อมาขณะที่ทาง PTG นะครับพูดในการ ฝ่ายสายงานวานิธนก,กิจของบลโนมุระพัฒนาสินนะครับคุณเอกจักบัวหัพดีซึ่งเป็นตัวแทนของผู้จัดการการจัดจำหน,น่ายรับประกันการจัดจำหน่ายร่วมของ PTG เขาก็บอกนะครับว่าการเสนอขายหุ้นของ IPO ของ PTG นั้นได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักลงทุนรายสถาบันเลยนะครับซึ่งตอนนี้ยอดจองเข้ามามากถึง10เท่าของจำนวนที่เปิดขายให้กับนักลงทุนสถาบันที่60ล้านหุ้นเพราะฉะนั้นครับ เขาก็เลยคาดหวังว่าการเปิดเทรดวันแรก PTG นั้นในวันที่30พฤษภามนี้แหละครับก็จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างดีโดยเขาเชื่อว,ว่าราคาจะสามารถยืนเหนือราคาขาย IPO ที่3.90สตางค์ต่อหุ้นได้นะครับขณะที่ PTG Energy หรือว่า PTG นะครับก็เสนอขายหุ้น IPO จำนวนกว่า20ล้านหุ้นนะครับในราคา ขายอยู่ที่3บาท90สตางค์ต่อหุ้นซึ่งบริษัทประกอบธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงก็ให้กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัทนะครับผู้ค้าน้ำมันรายอื่นๆแล้วก็ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการดำเนินธุรกิจด้วยนะครับ เแล้วไปดูกันหน่อยนะครับว่าแนวโน้มหุ้นไทยสัปดาห์หน้านี้จะมีความผันผวนอย่างที่นักวิเคราะห์หลายคนนั้นคาดการณ์กันไว้หรือเปล่าแล้วก็จะมีโอกาสฟื้นตัวไปได้ไหมนะครับหลังจากที่หยุดยาว3วันสําหรับหลักสีหุ้นไทยนะครับไปตรวจสอบจากอาจารย์สุนันศรีจันทราครับครับก็สัปดาห์หน้าต้องรุนกันนะฮะแต่เรายังมีเวลารอดูนะฮะดาวโจนส์คืนนี้ดูตลาดหุ้นยุโรป แล้วก็ดูตลาดหุ้นย่านเอเซียในวันจันทร์อีกครั้งนะฮะส่วนย่านเอเซียในวันนี้ไม่ได้มีเนย้อสําคัญนะฮะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆเว้นแต่ญี่ปุ่นที่มีความบื้อหวาเท่าสัปดาห์หน้าน่ากลัวน,นะฮะแม้ว่าวันศุกร์เมื่อวานนี้นะฮะวันนี้ปิดทําการเมื่อวานนี้จะมีความตื่นเต้นเรียกว่าระวังชั่วโมงซื้อขายร้ายมากๆลงไปเกือบ50จุดแล้วดีดตัวขึ้นมาก็เหลือติดลบเพียง20กว่าจุดนะฮะแต่ที่สําคัญก็คือ ทุกกลุ่มขายหมดครับม,มีแต่รายย่อยที่เข้าไปซื้อประเด็นนี้นะฮะนักลงทุนต่างชาติค่าเงินบาทก็อ่อนตัวลงเกือบ30บบาทต่อดอลลาร์แล้วจะเป็นแรงกระตุ้นให้ต่างชาติขายหรือไม่ช่วงหน้าคุยกันต่อครับ